ที่บอกว่าความสําเร็จขององค์กรสะท้อนความทุ่มเทของพนักงานเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงกับองค์กรนี้นะครับอยู่ที่นี่มากี่ปีกันแล้วนะครับ30ปีแล้วค่ะ10ปีค่ะจะ10ปีแล้วปีนี้ปีที่11ครับผมกําลังจะเข้าสู่ปีที่10ค่ะ11ปีแล้วครับอยากจะบอกอะไรกับปตท.ครับสุดท้ายขอบคุณองค์กรนี้ที่ให้โอกาสเรามากๆนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการทำงานหรือการดูแลตัวเราเองดูแลไปจนถึงครอบครัวของเรานะคะขอบคุณที่ทำให้เรารู้สึกเรามีคุณค่าที่ได้ทำงานที่นี่ขอขอบคุณสำหรับ10ปีที่ผ่านมาเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2เลยก็ได้อย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาอุ่นใจมากที่ได้อยู่ปตท.เขาไม่ต้องห่วงลูกชายคนนี้ละเรารู้เลยว่าองค์กรให้อะไรกับพนักงานเยอะจริงเพราะว่าเราเป็น HR ที่อยู่ตรงกลางระหว่างพนักงานแล้วก็องค์กรค่ะเรารู้ว่าปตท.ใส่ใจพนักงานทุกกลุ่มค่ะขอบคุณปตท.ที่ทำให้ผมสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองจนทุกวันสิ่งที่เขาปตท.ให้เรามาแล้วก็จะพยายามตอบแทนกลับไปให้สมกับที่ดูแลวันนี้วูดดี้จะมาพูดคุยกับกลุ่มบุคคลที่ทำงานให้กับองค์กรระดับประเทศนะครับเขาคือเบื้องหลังการขับเคลื่อนพลังงานที่ใหญ่ที่สุดทั้งหมดนี้ให้พวกเราได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในทุกวันนี้นั่นก็คือบริษัทปตท.นั่นเองครับทำไมองค์กรนี้ถึงขึ้นชื่อนะครับเรื่องการสมัครงานว่าโอ้โหเข้ามาได้ยากทำไมองค์กรนี้ถึงขึ้นชื่อว่าดูแลพนักงานดีที่สุดทำไมพนักงานขององค์กรนี้รักองค์กรแบบไม่มีเงื่อนไขเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับพวกเขานะครับถึงเรื่องราวการใช้ชีวิตการทำงานนะครับว่าทำยังไงเนี่ยถึงทำงานได้เป็น10ปีไปพบกับพวกเขากันเลยดีกว่าครับท่านแรกครับคุณกระแตอัจฉริยะเจริญศักดิ์ครับผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมคุณบัวกนิกนันชินชัยมงคลครับพนักงานวิเคราะห์และวางแผนอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนครับคุณโทนี่สวิทนวคัมครับพนักงานกิจการเพื่อสังคมสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตท.คุณเอิร์ฟภูรินทร์คุรุรัตน์ครับพนักงานวิเคราะห์และวางแผนอาวุโสส่วนบริหารการจัดส่งก๊าซธรรมชาติคุณเสาเสาวลักษณ์วันเพ็ญครับพนักงานกลยุทธ์และทรัพยากรบุคคลอาวุโสคุณเอสเปรมนัทนิติสิริครับพนักงานสื่อสารองค์กรอาวุโสครับและทั้งหมดนี้ก็คือกลุ่มบุคคลตัวแทนของปตท.ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจนะครับในการทำงานให้กับองค์กรของเขานั่นเองเดี๋ยวถามก่อนดีกว่าว่าอยู่ที่นี่มากี่ปีกันแล้วนะครับเริ่มต้นที่คุณกระแตก่อนนะครับกี่ปีแล้วครับค่ะ30ปีแล้วค่ะ30ปีใช่ค่ะตั้งแต่เริ่มจบปริญญาตรีเลยค่ะก็เข้าทำงานที่ปตท.เลยอันนี้คือมากที่สุดในบรรดาทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับแน่นอนค่ะดูจากใบหน้าก็จะเห็นชัดใบหน้าก็ยังสาวอยู่นะครับขอบคุณมากค่ะ30ปีตอนที่เข้าตอนนั้นเนี่ยอะไรถึงตัดสินใจมาร่วมงานกับปตท.ทำไมเราถึงตัดสินใจมาสมัครที่นี่คือตอนเล็กๆอะค่ะขออนุญาตเรียกพี่นะคะได้ครับคือตอนที่พี่ยังเล็กๆอยู่เนี่ยจำได้เลยว่าสมัยก่อนตอนนั้นน่ะได้ยินสโลแกนโฆษณาปตท.นะคะผ่านทางทีวีโชติช่วงชัชวาลพลังงานจากปตท.อ๋อนั่นคือสโลแกนเหรอครับใช่ค่ะเป็นโฆษณาทีวีครับก็ได้ยินก็รู้จักแล้วว่าอ๋อองค์กรนี้เขาทำงานเกี่ยวกับก๊าซก่อนที่พี่จะเรียนจบปริญญาตรีทางฝ่าย HR หรือว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคลนะคะที่น้องสาวอยู่เนี่ยตอนนั้นเขาก็มีการเดินสายไปเชิญชวนนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยหัวเมืองนะคะแล้วก็อาจจะมหาวิทยาลัยในกรุงเทพด้วยแหละว่าอยากจะเชิญชวนมาทำงานที่องค์กรพอเราได้ดูพันธกิจได้ดูการทำงานขององค์กรเนี่ยค่ะก็รู้สึกประทับใจแล้วรู้สึกว่าอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้ตอนนี้เรารับผิดชอบอะไรบ้างครับที่ปตท.ก็พี่ดูแลในเรื่องของฝ่ายกิจการเพื่อสังคมนะคะก็คือเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมดูแลการที่จะทำยังไงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่พี่ดูแลก็คือสังคมชุมชนให้เขาสามารถที่จะเติบโตควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กรได้ค่ะแต่ละวันตื่นมาวันนี้คิดว่ามันน่าจะเติมเต็มชีวิตเรานะครับถูกต้องเลยค่ะงานที่เราทำเนี่ยมันช่วยเหลือผู้คนมากมายครับเคยมีทีมงานเคยพูดว่าไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าเราอะได้ทำอะไรที่ว่าเหมือนกับตื่นมาทำงานเหมือนกับได้มาช่วยคนทุกๆวันเนี่ยค่ะก็ถือว่าโชคดีมากเยี่ยมเลยครับมาที่คุณบัวบ้างดีกว่าครับอยู่มากี่ปีแล้วครับก็ถ้าเทียบกับพี่กระแตแล้วก็ยังคงเป็นก้าวเล็กๆนะคะ
10ปีค่ะ10ปีนะครับทำไมถึงตัดสินใจมาร่วมงานกับปตท.ค่ะต้องบอกตอนที่ยังเด็กๆกว่านี้นะคะก็คือผู้ใหญ่ที่เคารพนะคะก็แนะนำว่าลองมาสมัครที่ปตท.ดูไหมก็เลยลองที่นี่เลยค่ะครับตอนนี้เรารับผิดชอบอะไรบ้างครับตอนนี้อยู่ที่กลยุทธ์ความยั่งยืนนะคะความยั่งยืนก็คือเหมือนเป็นการที่ธุรกิจให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจเพื่อลดผลกระทบกับทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยปตท.ก็มุ่งเน้นเรื่องของพวกสภาพภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะก็คือ sustainability ใช่แล้วค่ะนะครับคุณโทนี่นะครับตอนนี้ก็เกือบ10แล้วฮะจริงตอนนี้เข้ามาเนี่ยมาเป็นลูกจ้างก่อนแล้วก็ได้รับโอกาสบรรจุตอนนี้ก็ถ้านับอายุงานปตท.จริงกับ8ปีแต่ว่าถ้าอยู่ปตท.จริงๆเลยประมาณจะ10ปีแล้วครับตอนนี้รับผิดชอบอะไรบ้างครับผมประจำอยู่สถาบันปลูกป่าระบบนิเวศปตท.ครับก็ดูแลเรื่องของงานฟื้นฟูป่าองค์ความรู้การปลูกป่าต่างๆที่จะเป็นพาร์ทเสริมของทางพี่บัวครับในเรื่องของ Net Zero Emission เจมส์ครับคุณเอิร์ฟล่ะครับอยู่มากี่ปีแล้วครับอยู่มาปีนี้ปีที่11ครับผม11ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับก็ได้เจอประสบการณ์อะไรแปลกๆใหม่ๆค่อนข้างเยอะครับสิ่งที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยเจอตอนเด็กๆว่าคนภายนอกปตท.อาจจะไม่รู้มาก่อนครับทำไมถึงตัดสินใจมาอยู่กับปตท.ครับปตท.เป็นบริษัทที่มั่นคงแล้วเราก็รู้จักมาตั้งแต่เกิดเลยปตท.ครับผมก็จะมีความรู้จักความคุ้นเคยกับชื่อนี้คิดไว้แล้วว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยเราต้องมาทำงานที่นี่ให้ได้ตอนนี้ที่เรารับผิดชอบอยู่เราดูแลเรื่องไหนบ้างครับตอนนี้เราดูแลเรื่องของการวางแผนการรับก๊าซจากผู้ผลิตแล้วก็เอาไปส่งให้ลูกค้าจะมีการติดต่อกับลูกค้าว่ามีดีมานด์ประมาณเท่าไหร่เราก็จะไปคุยกับผู้ผลิตว่าเราจะต้องรับก๊าซเท่านั้นเท่านี้ถ้าเกิดว่าผู้ผลิตมีไม่พอเราก็ต้องอินพุตเข้ามาเพื่อที่ส่งให้ลูกค้านะครับคุณเสาบ้างดีกว่าครับอยู่มาประมาณกี่ปีครับกำลังจะเข้าสู่ปีที่10ค่ะปีที่10แล้วนะครับค่ะตัดสินใจมาร่วมงานกับปตท.วันนั้นคือด้วยเหตุผลอะไรครับคือตอนแรกต้องบอกเป็นความบังเอิญตั้งใจจะทำธุรกิจที่บ้านแต่ว่าได้ไปเจอเพื่อนสนิทคนนึงที่เขาทำงานที่ปตท.แล้วเขาเล่าให้ฟังว่า working environment ที่ปตท.เป็นยังไงแล้วก็เนื้องานที่เขาทำภารกิจขององค์กรนะคะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะน่าสนใจแล้วก็ challenging สำหรับเราเราก็เลยลองสมัครเข้ามาดูแล้วก็ได้รับโอกาสเข้ามาทำค่ะเมื่อกี้นี่คุณกระแตบอกว่าสาวดูเรื่องของ HR ใช่ค่ะใช่ไหมครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าตอนนี้ดูแลอะไรบ้างครับตอนนี้ที่สาวทำอะค่ะก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับกลยุทธ์และนโยบายขององค์กรนะคะก็จะเป็นอย่างที่เราทราบกันดีว่าปตท.กำลังขยายธุรกิจไปลงทุนธุรกิจใหม่ๆแล้วก็มีบริษัทใหม่จัดตั้งใหม่ขึ้นมาเพิ่มมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับ EV หรือว่า Life Science เราเองก็เป็นส่วนช่วยในการซัพพอร์ตงาน HR ที่เป็นการร่างนโยบายในการที่จะโอเปเรตที่บริษัทแล้วก็การดีไซน์ค่าตอบแทนเงินเดือนที่เหมาะสมของพนักงานในบริษัทนั้นค่ะเอาละครับมาที่คุณเอชบ้างดีกว่าอยู่มากี่ปีแล้วครับ11ปีแล้วครับ11ปีวันนั้นตัดสินใจมาร่วมงานกับปตท.เพราะจริงๆแล้วพ่อแม่ผมเป็นข้าราชการคู่อะครับผมว่าครอบครัวข้าราชการเขาคาดหวังที่จะให้ลูกทำงานในสายเดียวเขาอยู่แล้วเขามองว่ามันมั่นคงเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าก็ปตท.อยู่ในระดับต้นๆก็เลยคิดว่ามันน่าจะดีที่สุดสำหรับตัวเราในขณะนั้นแล้วก็เลยสมัครเข้ามาที่ปตท.เป็นยังไงบ้างครับ10ปีที่ผ่านมาเหนื่อยบ้างแต่ว่าผมเชื่อว่าคนที่ปตท.เหนื่อยทุกคนนะครับคือทุกคนก็ทํางานหนักแต่ก็สนุกครับมันก็ได้พัฒนาตัวเองเยอะครับแต่ความหนักนั้นมันมากับผลลัพธ์ที่มันเยี่ยมยอดทุกแผนกเลยใช่มั้ยผมคุยกับทีมปตท.มานี่เป็นทีมที่3แล้วทุกคนก็พูดเหมือนกันว่างานหนักจริงแต่ว่าทุกอย่างที่ทําเนี่ยมันต้องหนักเพราะว่าเรากําลังทําเรื่องที่มันยิ่งใหญ่นะครับเห็นว่าปตท.นี่มีโครงการเพื่อสังคมด้วยนะครับถามคุณกระแตหน่อยดีกว่านะครับว่าทำไมต้องมีฝ่ายกิจการผู้สังคมคือต้องบอกว่าไม่ตั้งแต่เป็นพันธกิจขององค์กรเลยนะคะเพราะว่าปตท.เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ว่าเราจะมามุ่งหวังในเรื่องของการสร้างกำไรสูงสุดพันธกิจขององค์กรก็คือเรื่องของการที่ทำธุรกิจทางด้านพลังงานแล้วก็ปิโตรเลียมโดยที่ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลนะคะซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของเราก็คือสังคมและชุมชนเพราะฉะนั้นต้องเรียกได้ว่าเป็นพันธกิจของปตท.ที่ปตท.ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนะคะเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าตอนนี้มีโครงการอะไรบ้างครับคือในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19 เนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าตอนแรกๆเนี่ยทุกคนก็แพนิคประชาชนก็แพนิคปตท.ซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ทางผู้บริหารก็เห็นว่าเราจะต้องเข้าไปช่วยเหลือสังคมชุมชนในขณะนั้นแอลกอฮอล์มันขาดแคลนนะคะเราก็บริจาคแอลกอฮอล์แต่เราก็พบว่าแค่นั้นเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นเราก็ลองมาดูว่าถ้าเกิดเราจำได้ในช่วงนั้นเราจะเห็นว่าภาพของคนที่มีคนเสียชีวิตค่อนข้างจะเยอะเนื่องจากว่าโรงพยาบาลเต็มก็เป็นที่มาว่าเราก็ไปทำในเรื่องของการบริจาคเครื่องช่วยหายใจนะคะซึ่งเราสามารถที่จะบริจาค
ากเครื่องช่วยหายใจไปถึงให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า300แห่งนะคะแต่จากนั้นเนี่ยสถานการณ์แม้ว่าจะเริ่มมาดีขึ้นแต่คนก็เริ่มติดเยอะอีกเหมือนกันเราก็เลยมองดูว่าทำยังไงเราจะแยกผู้ป่วยให้เขาออกจากคนที่ไม่ป่วยได้เราก็เลยตั้งขึ้นมาเป็นโครงการที่เรียกว่าโครงการลมหายใจเดียวกันที่ตรวจเร็วแยกเร็วรักษาเร็วเรามีทั้งการเปิดจุดตรวจนะคะมีการที่แยกมีพื้นที่มีโรงพยาบาลสีเขียวสำหรับแยกคนป่วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเขามีวิกฤตเรามีโรงพยาบาลสีเหลืองสีแดงที่จะให้ส่งให้เขารักษาอันนั้นก็คือเป็นภาพรวมจากนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าพอสถานการณ์ตอนนั้นโควิดมันดีขึ้นมานิดนึงเราก็มองว่าเราช่วยในระยะสั้นละแต่ว่าระยะยาวหลายคนตกงานต้องกลับไปอยู่บ้านเราจะทำอะไรได้บ้างเราก็ดูว่าเราก็จะเอาองค์ความรู้เราก็จัดเวิร์กช็อปกันนะคะกับกลุ่มปตท.แล้วเราก็ดูว่าเราจะเอาองค์ความรู้เอานวัตกรรมของกลุ่มปตท.มาช่วยในการที่จะยกระดับนะคะในเรื่องของสมาร์ทฟาร์มิ่งสมาร์ทมาร์เก็ตติ้งเรามีช่องทางประชาสัมพันธ์มากมายเรามีองค์ความรู้เรื่องของการค้าขายเราก็เลยตั้งมาเป็นโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตรให้กับชุมชนนะคะเปิดทางช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับชุมชนนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยค่ะเราพบว่าปัญหาโควิดเนี่ยมันลึกไปกว่าที่เราคิดเราพบว่ามีเด็กจำนวนมากเลยนะคะที่เขาครอบครัวได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจหลายครอบครัวนับเป็นแสนครอบครัวเขาเรียกว่ายากจนเฉียบพลันทำให้เด็กกลุ่มนี้ค่ะโดยเฉพาะไม่ได้เรียนหนังสือต่อจำนวนมากเราจะเห็นได้ว่าในช่วงโควิดเด็กหลายคนไปขายพวงมาลัยเด็กหลายคนออกไปล้างจานทั้งที่เขายังอยู่ในวัยที่ว่าควรจะอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะปตท.ก็เลยทำโครงการลมหายใจเพื่อน้องขึ้นมาโดยการจัดกิจกรรมที่เป็น Virtual Run นะคะที่ว่าร่วมให้กับคนไทยเนี่ยมาร่วมกันวิ่งทุก30กิโลเมตรเราจะแปลงเป็นเงิน 2,500 บาทและสามารถจะช่วยนักเรียนที่อยู่ในช่วงการศึกษารอยต่อเช่นป.6 ขึ้นม.1 ม.3 ขึ้นม.4 อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าให้เขาสามารถที่จะไปต่อได้ซึ่งโครงการนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือจากทางสื่อสารองค์กรด้วยที่ช่วยประชาสัมพันธ์จนให้โครงการประสบความสำเร็จมากและสุดท้ายทำให้เราสามารถช่วยน้องๆได้เร็วเกินกว่าเป้าหมายค่ะก็คือช่วยได้ 60,000 คนในวงเงิน151ล้านบาทเพียง6วันเท่านั้นนะคะคุณบุ๊ดดี้นับว่าเป็นปรากฏการณ์เลยค่ะว้าวดีใจที่มีโครงการนี้นะครับดีใจที่น้องๆสามารถกลับไปเรียนได้เหมือนเดิมนะครับนอกจากจะช่วยเหลือสังคมแล้วเนี่ยนะครับปตท.ยังมีโครงการที่ช่วยเหลือโลกใบนี้อีกด้วยเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนนะครับเรามาคุยกับคุณบัวดีกว่านะครับคุณบัวครับค่ะไอ้คำว่าโลกร้อนเนี่ยหรือว่าภาวะเรือนกระจกเนี่ยนะครับตอนนี้ปัญหามันรุนแรงขนาดไหนเล่าให้ฟังได้มั้ยก็จริงๆคำว่าโลกร้อนนะคะเราอาจจะฟังดูแล้วมันใกล้ตัวอยู่เหมือนกันอย่างชีวิตประจำวันของพวกเราอย่างเงี้ยเป็นคนเมืองเป็นคนกรุงเทพอยู่ในเมืองกรุงเราก็อาจจะรู้สึกแค่ว่าอากาศมันร้อนแล้วเราก็อาจจะสับสนได้ว่ามันโลกร้อนหรือมันร้อนเป็นปกตินะคะขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าจริงๆอุณหภูมิของโลกอะค่ะมันเพิ่มขึ้นประมาณ 1.1 ถึง 1.3 องศานะคะตั้งแต่ประมาณ100ปีที่ผ่านมาแล้วที่เราเรียกว่าเป็นยุคของการก่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วจริงๆการเพิ่มขึ้นแค่1องศาเนี่ยฟังดูเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแต่แค่1องศาเท่านั้นสามารถทำให้เกิดทั้งสภาพอากาศแปรปรวนทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำทะเลขึ้นสูงจากน้ำแข็งขั้วโลกละลายนะคะแล้วอย่างนี้เราทำโครงการอะไรบ้างครับเราก็มีการจัดทำบริหารจัดการพวกเรื่องของข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะมีการทำพวกแผนปฏิบัติการเนี่ยลงไปยังหน่วยธุรกิจต่างๆบริษัทในเครือต่างๆเพื่อที่ทุกคนจะได้ช่วยกันร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจกให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ในแต่ละปีนะคะก็ล่าสุดเนี่ยทางปตท.ก็มีการกำหนดเป้าอยู่ที่2030นะคะว่าจะลดให้ได้ 15% ภายในปี2030เมื่อเทียบกับปีฐาน2020ซึ่งตัว 15% เนี่ยจริงๆมันเป็นปริมาณที่เยอะมากนะคะเมื่อเทียบกับการดำเนินธุรกิจเราก็จะมีโครงการที่จะต้องปรับเปลี่ยนพลังงานที่ยังไม่ค่อยสะอาดนักให้กลายเป็นพลังงานที่สะอาดมากขึ้นแล้วเรื่อง Net Zero ที่ได้ยินมาคืออะไรครับ Net Zero นะคะก็ที่ทุกคนก็ควรที่จะร่วมมือกันลดก๊าซเรือนกระจกให้มันสุทธิเป็น0ณปี2050อันนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็น Net Zero ถ้าเราควบคุมได้ตรงนี้เราก็จะสามารถควบคุมอุณหภูมิที่ปลายศตวรรษได้ที่ 1.5 องศาค่ะมันกินเราแตะนิดนึงแต่เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับวิธีไหนที่ทำให้ลดก๊าซเรือนกระจกได้ดีสำหรับฝั่งเราเองนะขนาดของปตท.เองเนี่ยข้อแรกจะเป็นเรื่องของการปรับ
ปรับการดำเนินธุรกิจจากที่เราทำเรื่อง oil and gas ซึ่งมันเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะก็ต้องปรับให้มันเป็นพลังงานที่สะอาดมากขึ้นก็อันนี้มันก็จะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กรอยู่แล้วนะคะเช่นการปรับสัดส่วนในการลงทุนให้เป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นแล้วก็ขายธุรกิจที่มันส่งผลกระทบสูงต่อสิ่งแวดล้อมเช่นธุรกิจถ่านหินออกไปข้อที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการลดแก๊สเรือนกระจกในกระบวนการผลิตตรงนี้เองเนี่ยทางเราก็มีการศึกษาเทคโนโลยีต่างๆที่มันจะช่วยเรื่องพวกนี้นะคะตอนนี้ที่น่าสนใจก็จะมีการเรียกว่าเป็นการดักจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยในอากาศแล้วก็กักเก็บมันลงไปในใต้ดินแทนที่จะปล่อยขึ้นมาในชั้นบรรยากาศนะคะแล้วก็อีกเทคโนโลยีนึงที่น่าสนใจก็คือเป็นการจับเอาคาร์บอนเหมือนกันแล้วก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นอื่นๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนใช้พลังงานไฮโดรเจนค่ะแน่นอนนะครับว่าการแก้ไขภาวะโลกร้อนอีกหนึ่งอย่างที่เรารู้จักกันดีก็คือการปลูกป่าถามคุณโทนี่ดีกว่าครับเราเริ่มปตท.เนี่ยเริ่มปลูกป่ามาตั้งแต่ปีไหนครับและมีโครงการอะไรบ้างครับตอนนี้จริงๆปตท.เนี่ยเริ่มปลูกป่าโครงการแรกนะชื่อโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติเมื่อปีพ.ศ. 2537ก็คือเริ่มต้นมาจากการลดลงของป่าไม้ที่มากเลยฮะช่วงปีสักปี37เนี่ยเรามีป่าไม้อยู่ที่ 26% ของพื้นที่ประเทศทั้งหมดนะครับแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยเรามีป่าไม้อยู่ประมาณ 32% ทีนี้ปตท.ตอนนั้นน่ะก็อาสามาปลูก1ล้านไร่ก็เป็นองค์กรที่อาสามากที่สุดในตอนนั้นแล้วก็เป็นองค์กรเดียวที่ทําสําเร็จครบเป้าหมายที่ไปรับอาสาไว้ตอนปี37โดยช่วงที่ปลูกเนี่ยเราเริ่มเป็นองค์กรที่เริ่มจากตัวที่ทําเรื่องพลังงานนะครับก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญไม่ได้มีความรู้ก็คือปลูกก็ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นะครับและเราก็ต้องอาศัยเก็บประสบการณ์กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาเรื่อยจนถึงปี45เราปลูกประสบความสําเร็จครับ1ล้านกว่าไร่แล้วก็ถวายแปลงให้กับสมเด็จในหลวงรัชกาลที่9ก็ประสบความสําเร็จและหลังจากนั้นเราก็ปลูกมาต่อเนื่อง45ถึงปัจจุบันตอนนี้เราปลูกป่าไปแล้วกี่จังหวัดครับบอกได้มั้ยรวมถึงปัจจุบันก็อยู่ที่56จังหวัดนะครับแต่ว่าเล่าให้ฟังนิดนึงว่าช่วง37ถึง45เราปลูกเกือบ50จังหวัดแต่ว่าเราข้ามจังหวัดที่สํานักงานเนี่ยเราตั้งอยู่คือกรุงเทพมหานครครับคือเราไม่ได้ปลูกเลยแต่ว่าพอมาในปีสัก56เนี่ยครับ CEO ก็บอกว่าคุณไปปลูกป่ามาทั่วประเทศแล้วทําไมกรุงเทพคุณไม่ปลูกบ้างก็เป็นที่มาของโครงการสู่เรียนรู้ป่าในกรุงก็อยู่ที่ประเวศนะครับก็เอาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อาจที่ยังไม่มีศักยภาพทางธุรกิจมากพอก็คือปลูกให้เป็นป่าเพื่อให้เป็นจุดเรียนรู้ก็บอกว่าเอาความรู้ที่มันเกิดขึ้นจากปลูกป่าละไร่เนี่ยมารวมกันตรงนี้ก็เกิดเป็นสื่อรู้ป่าในกลุ่มขึ้นมาพอเราปลูกไปแล้วเนี่ยตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเนี่ยอยากจะรู้ว่าและใครดูแลต่อปลูก1ปีเราต้องดูแลต่ออีก2ปีรวมเป็นระยะเวลา3ปีแต่ว่าต้นไม้เนี่ย3ปีมันยังไม่โตเท่าไหร่ฮะก็เลยมองไปถึงโครงการรักษาป่าระยะยาวนะครับแล้วก็เอาชุมชนที่อยู่โดยรอบซึ่งเขาเป็นผู้รับประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับตรงนั้นน่ะเข้ามารวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็มีโครงการของสมเด็จราชินีชื่อว่าโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าก็คืออบรมแล้วท่านก็มอบธงพิทักษ์ป่ารักษาชีวิตให้นะฮะแล้วเขาก็จะรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปอบรมให้แล้วก็ให้เขาช่วยดูแลป่าตรงนั้นเพราะว่าพอ3ปีเนี่ยเราออกมาเนี่ยชุมชนเหล่านี้ก็จะเป็นคนเข้าไปดูแลต่อนะครับซึ่งการดูแลของเขาอ่ะก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากป่าตรงนั้นได้ด้วยแต่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ที่ไม่ใช่ทางตรงที่เป็นการตัดไม้ทำลายป่าแต่ว่าจะเป็นผลผลิตที่มันเกิดขึ้นจากของป่าต่างๆที่สามารถเก็บหาได้แล้วก็ช่วยให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นมาตรงนั้นรวมไปถึงพัฒนาศักยภาพพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยหลายๆแปลงโครงการไหนภูมิใจมากที่สุดครับน่าจะเป็นที่มีส่วนร่วมก็คือสวนรู้ป่าบางจันนะครับตรงนั้นก็คล้ายๆกับเป็นกรีนแล็บก็คือปลูกป่าหลายๆแบบเป็นแปลงๆแล้วเราก็มีส่วนร่วมในการที่จะวางแผนเรื่องของการเก็บข้อมูลติดตามก็เหมือนเห็นต้นไม้อ่ะเป็นคล้ายๆกับลูกหลานของเราคือมองมันเห็นมองการเติบโตของเขาตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนะครับก็ค่อนข้างที่จะภูมิใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีส่วนร่วมกับแปลงนั้นมากที่สุดครับนะครับได้เห็นว่าทุกคนที่ทำงานที่ปตท.เนี่ยทุ่มเทให้กับงานมากๆครับมีหนึ่งคนครับที่ทุ่มเทไม่แพ้กันบางวันถึงขั้นไม่ได้กลับบ้านต้องนอนที่บริษัทบ่อยๆนั่นก็คือคุณเอิร์ฟนั่นเองอันนี้จริงไหมครับเกือบจริงครับก็คือจริงๆไม่ได้นอนที่บริษัทแต่ว่านั่งทำงานอยู่ที่บริษัทครับก็คืองานที่ว่างานรับส่งก๊าซนะครับครับก็ทำงานอยู่ในห้องควบคุมนะครับครับเราจะต้องส่งก๊าซจากผู้ผลิตเนี่ยถึงมือลูกค้าตลอด24ชั่วโมงครับคือต้องบอก impact ก่อนว่าลูกค้าของเราเนี่ยส่วนมากเกินครึ่งเนี่ยจะเป็นโรงไฟฟ้าครับสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยแก๊สเนี่ยจะเป็นพอร์ชั่นหลักเกินครึ่งของไฟฟ้าที่เราใช้อยู่เนี่ยครับมาจากแก๊สถ้าเกิดว่าแก๊สขาดไปแล้ว
กำลังการผลิตไฟฟ้าหายไปครึ่งนึงจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยความสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับเราต้องพยายามส่งแก๊สอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเพราะนั้นการทำงานก็ต้องทำงานกันเป็นกะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป24 ชั่วโมงทราบมาว่าเคยมีครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบกดดันเครียดมากเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับครับวันนั้นที่จังหวัดระยองอำเภอมาบตาพุธเนี่ยเกิดไฟดับครั้งใหญ่แล้วอุปกรณ์เครื่องจักรทุกอย่างของเราที่ใช้ในการขับดันก๊าซเนี่ยล่มหมดเลยมันไม่ทำงานเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีแก๊สวิ่งอย่างต่อเนื่องไปถึงลูกค้าเราก็ต้องรอให้ทางการไฟฟ้าเนี่ยเข้ารีคอเวอร์ระบบไฟฟ้ากลับมานะครับระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปประสานงานลูกค้าที่ใช้แก๊สพวกโรงไฟฟ้าต่างๆจนกระทั่งไฟฟ้ากลับคืนมาเราก็ต้องพยายาม back to normal ให้ครบทุกยูนิตเนี่ยครับเล่าเป็นหนังได้เลยนะครับ The Shutdown อะไรเงี้ยใช่แต่ประมาณนั้นคือทั้งวันเลยทั้งวันคือคุยโทรศัพท์ประสานงานอย่างเดียวครับผมจริงๆคุณทุ่มเทมากกับการงานแล้วก็รู้สึกว่าต้องทำงานหนักมากนะครับทางปตท.เองเนี่ยช่วยสนับสนุนยังไงบ้างคุณถึงยังทุ่มเทต่อเนื่องมาถึงวันนี้ครับก็ปกติพนักงานทั่วไปเนี่ยพนักงานออฟฟิศเนี่ยก็จะทำงานวันละ8 ชั่วโมงในรอบ7 วันก็จะมีจันทร์ถึงศุกร์5 วันแล้วก็2 วันหยุดใช่ไหมครับแต่อย่างพนักงานกะเนี่ยก็จะมีความเครียดความกดดันในการทำงานอยู่ทางบริษัทเนี่ยก็เลยออกแบบให้เราทำงานเป็นไซเคิล8 วันนะครับทำงาน12 ชั่วโมงนาน4 วันแล้วก็ให้ไปหยุดพักผ่อน4 วันช่วงวันหยุดเนี่ยเราจะมีโอกาสได้รีเฟรชตัวเองออกพักผ่อนออกไปเที่ยวออกกำลังกายดูแลครอบครัวซึ่งก็ทำให้เราเนี่ยสดชื่นขึ้นแล้วก็พร้อมมาทำงานในรอบกะใหม่ต่อไปคือได้ไปรีเฟรชครับเรามาพูดคุยกับคนที่ต้องดูแลคนทั้งองค์กรบ้างดีกว่านะครับนั่นก็คือคุณสาวนั่นเองเนี่ยว่าคุณสาวเนี่ยทำยังไงนะที่ทำให้พนักงานของปตท.เนี่ยทำงานอย่างมีความสุขได้ขนาดนี้คุณสาวต้องบอกว่าหน้าที่หลักๆของฝ่ายทรัพยากรบุคคลคืออะไรครับจริงๆแล้วงานของ HR ค่อนข้างหลากหลายนะคะแต่ว่าขอสโคปออกมาเป็น2 เรื่องหลักๆในยุคนี้นะคะก็คือเรื่องแรกเป็นการบริหารจัดการcapability readiness ของพนักงานให้พนักงานมีความพร้อมในการเข้าไปลุยทำงานในธุรกิจใหม่แล้วก็สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงจากอดีตนะคะครเราจะสามารถ reskill upskill พนักงานยังไงให้เขาเอาความสามารถที่เขามีอยู่เดิมเนี่ยต่อยอดไปสู่ความรู้ทักษะใหม่ๆที่จำเป็นต้องใช้ในธุรกิจที่เขาแบบไม่คุ้นชินหลักๆอีกเรื่องนึงที่จำเป็นจะต้องสร้างนะคะก็คือการสร้างความสุขให้พนักงานรเรามีการสร้าง employee experience ที่มีความสุขให้กับพนักงานแล้วก็เราตั้งใจว่าตั้งแต่ day 1ที่คุณเข้ามาที่ปตท.เนี่ยจะต้องมีความสุขแล้วก็ยันเกษียณนะคะเราก็มีการให้ความสุขทางด้าน hard side soft side นะคะเป็นการให้ค่าตอบแทนที่มากกว่าเงินเดือนมี career management ที่มีประสิทธิภาพนะคะเพื่อให้พนักงานเขาเห็นความก้าวหน้าเติบโตของตัวเองนะคะแล้วก็มีสวัสดิการมีเงินเดือนที่มั่นคงมีสวัสดิการให้ครอบครัวนะคะก็ทําให้พนักงานไม่ต้องกังวลในจุดนี้แล้วเขาก็สามารถทำงานกับองค์กรเราได้อย่างมีความสุขเขาก็อยากจะอยู่นานๆอะไรที่มันบอกว่าเป็นค่าตอบแทนที่มันมากกว่าเงินค่ะก็จริงๆอย่างที่เรียนนะคะว่าเราตั้งใจให้พนักงานมีความสุขตั้งแต่ day 1ยันเกษียณเราก็มีการสร้างโครงการมากมายนะคะทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินละกันโครงการแรกเป็นโครงการที่ดีมากๆก็คือโครงการสุขใจดีนะคะสุขใจดีก็เป็นโครงการที่ให้พนักงานสามารถเข้าไปปรึกษากับนักจิตวิทยานะคะช่วยให้พนักงานมีความผ่อนคลายมากขึ้นถ้าเขาเครียดหรือวิตกกังวลไม่สบายใจเนี่ยก็สามารถเข้านัดหมายไปพูดคุยได้แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะนั่นแหละคุณเอิร์ฟต้องไปจริงๆครับบางทีตอนแรกว่าจบการสัมภาษณ์นี้จะแนะนำกันแล้วมีอะไรครับแล้วก็อย่างอันที่สองเนี่ยก็เป็นช่วงโควิดเราก็เพิ่มหมวดหมู่ในการเบิกค่าใช้จ่ายสวัสดิการให้กับพนักงานเขาเรียกว่าสวัสดิการถูกใจเบอร์ต่อเหมือนเป็นสวัสดิการทางเลือกให้พนักงานสามารถเอาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ work from home เนี่ยค่ะเอามาเบิกได้เช่นเราไปซื้อเก้าอี้ economics เราไปซื้อบอร์ดรองนั่งที่ช่วยในการทำงานเบิกค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตหรือว่าแม้กระทั่งอุปกรณ์ออกกำลังกายอย่างฮูลาฮูปอย่างเงี้ยค่ะเอาละครับสามารถเบิกฮูลาฮูปได้ครับก็เบิกได้ค่ะแบบอยากให้พนักงานทำงานที่บ้านอย่างมีความสุขครับค่ะหรือว่าโครงการสุดท้ายก็เป็นโครงการที่เราช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐนะคะเราก็ให้พนักงานเนี่ยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวภายในประเทศเรียกว่าโครงการ Refresh and Energize ยังไงครับโครงการนี้ก็
ป็นโครงการที่พนักงานไปเที่ยวอะค่ะในประเทศแล้วก็เอามาเบิกค่าใช้จ่ายกับปตท.แล้วก็มันจะช่วยให้พนักงานเหมือนไปผ่อนคลายจิตใจในช่วงโควิดระบาดนะคะให้ไปรีชาร์จตัวเองแล้วก็กลับมาทำงานได้อย่างแฮปปี้ในยุคใหม่ในยุค New Normal นี้ค่ะดีเลยนะครับพูดถึงการสร้างรีวอร์ดนี้ให้พนักงานในที่นี้มีคนหนึ่งนะครับที่ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นด้วยนั่นก็คือคุณเอสนั่นเองช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าอะไรที่เป็นส่วนสำคัญเนี่ยครับที่ทำให้คุณได้รับรางวัลคุณเอสผมมองว่าจริงๆแล้วมันก็คงเป็นเรื่องของความทุ่มเทแล้วก็พัฒนางานอย่างที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับคือเราทำงานเราก็ต้องแบบมีการพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ได้แบบทำไปวันๆเพื่อให้งานนั้นมันออกมาดีที่สุดนะครับแต่ว่าผมคิดว่าทุกคนในองค์กรนะครับคือความเป็นปตท.ทุกคนตั้งใจทำงานอยู่แล้วแต่ว่าความเป็นพนักงานดีเด่นมันอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่มีผลงานที่โดดเด่นขึ้นมาก็ไม่อยากจะบอกว่าเราได้เพราะเราดีที่สุดเพราะจริงๆแล้วทุกปีมันก็จะมีคนที่ได้อยู่แล้วแล้วในปีของผมเองก็มีตั้งหลายคนที่ได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่หมายว่าคนที่ไม่ได้จะไม่ดีเขาก็ทำได้ดีแล้วแต่มันอาจจะแบบมีคนที่ดีขึ้นไปอีกดีขึ้นไปอีกผลงานไหนที่เราภูมิใจมากที่สุดถ้าตอนพนักงานดีเด่นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของcrisis แล้วก็ issue management ซึ่งมันเป็นพาร์ทของออนไลน์อย่างที่รู้ว่าเนี่ยโลกออนไลน์ปัจจุบันมันไปไกลมากเร็วมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเกิดวิกฤตหรือว่าเกิดประเด็นที่สังคมเข้าใจผิดต่างๆนะครับการสื่อสารทางออนไลน์มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะทำให้เข้าถึงคนกลุ่มนั้นได้ดีและเร็วที่สุดผมก็รู้สึกว่าผมก็ภูมิใจที่ได้แบบพัฒนาโครงสร้างต่างๆหรือเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในงานนี้เพื่อให้แบบมันมีประสิทธิภาพสูงสุดในฐานะที่เป็นองค์กรที่ใหญ่นะครับเพื่อจะจัดการประเด็นนั้นได้อย่างรวดเร็วครับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าจำนวนพนักงานก็เยอะมากอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนอื่นที่เขาอยากจะได้รับรางวัลแบบเราบ้างไหมครับมีข้อแนะนำไหมครับอย่างผมเองผมรู้สึกว่าผมไม่ได้คาดหวังว่าผมทำงานเพื่อผมจะได้รางวัลอะไรแต่ผมรู้สึกว่าเราอยากทำให้มันดีที่สุดนะครับคือเราอยากไม่อยากทำงานไปวันๆเราอยากจะทำให้งานนั้นมันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายผลลัพธ์ของงานมันดีกับองค์กรของเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ภูมิใจในสิ่งนั้นคือเราพูดคุยกันเรื่องการทำงานไปกันเยอะมากแล้วนะครับแต่ละแผนกเลยก็ขอชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับความประทับใจนะครับความภาคภูมิใจที่เป็นพนักงานเนี่ยลองเล่าให้ฟังสิครับคุณกันตะคงจะเหมือนกับที่โทนี่พูดนะคะว่าการที่เราได้อยู่องค์กรเนี้ยเป็นองค์กรที่มีศักยภาพที่สามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้มากเวลาคนที่ได้รับประโยชน์ได้รับการช่วยเหลือจากเราเนี่ยเขารู้สึกว่าดีใจนะคะแล้วก็เข้ามาขอบคุณองค์กรว่าขอบคุณปตท.ที่ได้ทำสิ่งดีๆเรื่องเหล่านี้อันนี้เป็นความภูมิใจมากๆของเราค่ะภาคภูมิใจที่อย่างวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็คือองค์กรไม่ทิ้งพนักงานดูแลพนักงานตลอดช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะแต่จริงๆแล้วองค์กรก็ไม่เคยทิ้งว่าจะเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาในอดีตเลยค่ะคนในครอบครัวรู้สึกยังไงครับที่เราอยู่ปตท.ก็น่าจะรู้สึกหมดห่วงเพราะเราก็อยู่ในที่ที่มันมั่นคงแล้วก็เรียกว่าปลอดภัยด้วยเพราะว่าเขาก็ดูแลเราเป็นอย่างดีขอบคุณมากครับคุณโทนี่ครับครอบครัวภาคภูมิใจไหมครับที่คุณอยู่ที่ปตท.เขาจะชอบถามว่าทำงานอะไรเราก็ต้องใช้เวลาในการแบบขยายความค่อนข้างเยอะบอกอยู่ปตท.ก็ทำปลูกป่าแล้วมึงอยู่ปตท.ปลูกป่าทำไมอะไรเงี้ยก็มีคำถามแต่ว่าเขาก็พอที่จะรู้จักองค์กรนี้บ้างแล้วก็ค่อนข้างภูมิใจกับเราที่เราสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้ครับส่วนเราเองประทับใจอะไรมากที่สุดที่ปตท.น่าจะเป็นโอกาสนะครับเพื่อนร่วมงานแล้วก็นายติดตัวของเราเขามองว่ามันก็ช่วยสอนช่วยพัฒนาเราตั้งแต่ช่วงที่เราเข้ามาใหม่ๆนะจนถึงวันนี้ทางองค์กรเนี่ยน่าจะเป็นคล้ายๆกับมหาวิทยาลัยแห่งที่สองเราก็คือจากที่เราเรียนมามันก็ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าพอมาทำงานเนี่ยมันเป็นบรรยากาศการเรียนรู้เป็นบรรยากาศการพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำให้เราก้าวมาถึงจุดนี้ได้ที่สามารถดูแลตัวเองได้ครับคนที่บ้านเขารู้สึกไงบ้างที่เราทำงานที่ปตท.คนที่บ้านเนี่ยคือแน่นอนเขาอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาอุ่นใจมากที่ได้อยู่ปตท.เขาบอกเขาไม่ต้องห่วงลูกชายคนนี้ละยังไงลูกชายคนนี้ไม่ลำบากแน่นอนนะครับผ่านช่วงโควิดมาเราก็ยังเหมือนกับใช้ชีวิตได้อย่างปกติโดยที่แทบจะไม่มี impact เท่าไหร่เลยซึ่งองค์กรก็ดูแลเราดีมากๆครับพ่อแม่ก็อุ่นใจแล้วก็อุ่นใจ worry free ครับไม่ต้องมีเรื่องของงานเข้ามากังวลว่าฉันจะอยู่ต่อได้ไหมหรือฉันจะถูกดูแลดีไหมนั่นน่าจะเป็นความรู้สึกของทุกคนในที่นี้นะครับปตท.ให้อะไรกับเราบ้างเราได้ยินโอกาสแล้วนะครับของคุณเอิร์ธนะครับนอกจากโอกาสมีไหมครับครับก็ให้ความรู้อะไรมาถึงเนี่ยเขาสอนเราสอนวิธีการทำงานให้เราทำยังไงให้เราสามารถสร้างสิ่งที่
ยิ่งใหญ่สิ่งที่เป็นความมั่นคงของประเทศพอเราทําได้เนี่ยเราก็ได้ความสุขได้ความภูมิใจอนาคตของผมเนี่ยจริงๆแล้วเราก็เป็นลูกจ้างของปตท.เนาะเรามีความรู้ความสามารถด้านไหนองค์กรอยากให้เราทําอะไรเรายินดีทําหมดครับทุกอย่างขอให้ความรู้เราเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อองค์กรครับครับผมมาที่คุณสาวบ้างครับภูมิใจอะไรบ้างที่สุดครับที่ปตท.ก็ภูมิใจองค์กรนะคะที่เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงแต่ไม่หยุดนิ่งในการเปลี่ยนแปลงค่ะครับนอกจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้ากับธุรกิจใหม่ๆแล้วเนี่ยคำว่าไม่หยุดนิ่งเนี่ยอาจจะหมายถึงการไม่หยุดนิ่งในการโมทิเวตส่งเสริมให้พนักงานเนี่ยเกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาก็เรารู้สึกว่าเราก็ภูมิใจที่ได้ทำงานในองค์กรนี้อะค่ะคุณเอสครับครับพูดถึงความประทับใจหน่อยดีกว่านะครับที่ปตท.แห่งนี้ประทับใจเรื่องอะไรบ้างที่สุดจริงๆแล้วผมว่าผิดคาดมากกว่าตอนก่อนเข้ามาอย่างที่บอกครับรู้สึกว่าไม่ได้เป็นองค์กรที่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่รู้สึกว่าปตท.เป็นองค์กรที่ไม่เคยหยุดนิ่งคือไดนามิกมากคือมันมีอะไรที่แบบตื่นเต้นตลอดเวลาคือเหมือนงานก็เป็นงานที่ใหม่ตลอดเรามีโอกาสที่ได้คิดในสิ่งใหม่ๆเสมอในทุกปีมันมีอะไรที่แบบคืองานอาจจะเป็นงานเดิมครับแต่โจทย์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ทำสิ่งใหม่ได้คิดในสิ่งใหม่ตลอดคิดยังไงกับวิสัยทัศน์ใหม่ครับ powering life with future energy and beyond ผมว่ามันคืออย่างที่บอกว่าปตท.ไม่หยุดอะคือก็ไม่หยุดจริงๆเพราะว่าพอมีวิสัยทัศน์ใหม่มาผมว่าคราวนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดของปตท.ก็ได้ที่จะก้าวไปทำในสิ่งใหม่ที่มันตามกระแสของโลกจริงๆเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าจะไปได้ดีเพราะว่าศักยภาพของปตท.ที่มีครับอยากจะบอกอะไรกับปตท.ครับสุดท้ายนี้ขอบคุณองค์กรมากกว่าขอบคุณองค์กรของคุณที่ให้โอกาสขอบคุณที่ทำให้เรารู้สึกเรามีคุณค่าที่ได้ทำงานที่นี่ขอบคุณองค์กรนี้ที่ให้โอกาสเรามากๆนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของการทำงานหรือการดูแลตัวเราเองดูแลไปจนถึงครอบครัวของเรานะคะที่เราก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็คิดว่าเราก็อยากจะทุ่มเทการทำงานเพื่อให้องค์กรนี้นะคะอยู่เป็นองค์กร100ปีให้ได้ค่ะตอนนี้เราเพิ่งแค่44ปีนะครับก็จะอยู่ถึง100ปีมั้ยครับอ๋ออันนี้อายุไม่น่าจะถึงขอขอบคุณสำหรับ10ปีที่ผ่านมานะคะก็คือเป็นเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2เลยก็ได้ตอนนี้เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่พวกเราทุกคนอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายเปรียบปรับเปลี่ยนขององค์กรไปสู่ทั้งธุรกิจใหม่ทั้งอะไรใหม่ๆก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับพวกเราทุกคนที่ได้อยู่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรณจุดนี้ค่ะขอบคุณปตท.ที่ทำให้ผมสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองจนทุกวันนี้แล้วก็ให้อะไรหลายๆอย่างให้การเรียนรู้ให้การพัฒนาตัวเองสิ่งที่เขาปตท.ให้เรามาแล้วก็จะพยายามตอบแทนกลับไปให้สมกับที่ดูแลเราครับสิ่งที่อยากจะบอกปตท.คือขอขอบคุณองค์กรนี้นะครับที่ดูแลพนักงานแล้วก็เป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงพลังงานให้ประเทศไทยก็ต้องขอบคุณปตท.มากเลยค่ะคือเรารู้เลยว่าองค์กรให้อะไรกับพนักงานเยอะจริงๆเพราะว่าเราเป็น HR ที่อยู่ตรงกลางระหว่างพนักงานแล้วก็องค์กรค่ะเรารู้ว่าปตท.ใส่ใจพนักงานทุกกลุ่มค่ะแล้วก็เราต้องขอขอบคุณปตท.ที่ให้สวัสดิการที่ดีมีเงินเดือนที่เราสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้แล้วก็มีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอค่ะครับประทับใจทุกคำตอบของทุกท่านครับและทุกท่านก็ได้ตอบมาจากใจ2เซสชั่นที่ผ่านมาทุกคนก็ตอบด้วยความภาคภูมิใจบางคนเกือบจะร้องไห้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าเขารู้สึกว่าแฮปปี้มากที่เขาได้อยู่ที่นี่แล้วองค์กรก็ให้อะไรเขาเยอะมากแล้ววันนี้ก็สัมผัสได้จริงๆนะครับแล้วก็ทุกคนภูมิใจมากที่เป็นครอบครัวของปตท.นะครับประโยคที่บอกว่าความสำเร็จขององค์กรสะท้อนความทุ่มเทของพนักงานเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงกับองค์กรนี้นะครับวุฒิเชื่อว่ามากกว่าการที่ได้ทำงานที่รักมันคือการได้ทำงานกับองค์กรที่ดีนะครับแล้วก็วันนี้องค์กรปตท.เนี่ยทำให้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าพวกเขาเนี่ยใส่ใจดูแลพนักงานอย่างดีทั้งยังดูแลใส่ใจสังคมแล้วก็โลกใบนี้ของเราด้วยนะครับเราจะมีพลังงานดีๆใช้ไม่ได้เลยนะครับหากว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่ทุ่มเทให้กับการทำงานขนาดนี้นะครับวันนี้ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆนะครับที่จะคอยให้กำลังใจทุกท่านนะครับได้มีโอกาสทำหน้าที่ต่อไปแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนนะครับในการช่วยโลกใบนี้นะครับช่วยสังคมของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือบุคคลสำคัญจากองค์กรด้านพลังงานระดับประเทศปตท.ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับนี่คือ Powering Talk Powered by PTT ปตท.ครับ